ตอนนี้อยู่ในช่วงกูรูเตโนนะคะในวันนี้เนี่ยอยู่กับท่านผอ. วันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะโต๊ะโต๊ะหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่ะอันนี้เป็นเตโนรุ่นของแบชเชอร์นะรุ่น58813ครับตัวเลขยาวมากเอาไปซื้อหวยได้ไหมใช่ไหมตัวนี้ก็มาพร้อมกับเพดาล3ทางเนาะติดมาพร้อมเพดาล3ทางมีขาบิวอินมาสวยงามเนาะเป็นทรงแบบคล้ายๆอัพไรท์นะผิวสัมผัสก็โอเคนะเป็นแบบเป็นไม้แล้วมีเหมือนกับว่าเขาทาเลเกอร์เงาเลยใช่ดูเหมือนกันน้ำได้ด้วยเนาะโอ้เลิศเลยเหมาะกับหน้าฝนเอาไปเล่นกลางฝนแล้วมาดูข้างในกันไหมดูข้างในกันหนึ่งสองสามเงียบระวังจะหนีปุ๊บเราเปิดมาก็จะเป็นคีย์แบบนี้เลยนะฝานี้กันฝุ่นได้เนาะแล้วก็ที่วางโน้ตที่วางเป็นแม่เหล็กด้วยนะตรงนี้ข้างหลังเป็นแม่เหล็กนะสวยงามมีโลโก้แบตเตอร์นะครับตรงนี้พับลงมาได้ระวังหนีบนิ้วอะคีย์ก็น้ำหนักเป็นไงบ้างคีย์น้ำหนักต้องบอกว่าตัวนี้หนักมากหนักแบบหนักเลยอะเป็นแฮมเมอร์แอคชั่นเล่นนานๆก็รู้สึกว่ามีเมื่อยนิ้วนะแต่เป็นแฮมเมอร์แอคชั่นแล้วก็น้ำหนักเนี่ยดังเบาตามน้ำหนักที่เรากดเลยครับแล้วก็อันนี้ฟังก์ชันเดี๋ยวฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมากองรวมกระจุกด้านขวาตัวนู้นอันนี้ปุ่มมันเป็นยางปุ่มเป็นยางแล้วรู้สึกว่ามันเรียงเหมือนอะไรนะเหมือนมือถือรุ่นเก่าเมื่อก่อนเออเหมือนโมโตโรล่าอาจจะดูลายตานิดนึงเพราะเขาไม่ได้แบ่งแคตตากรีเป็นหมวดไว้เหมือนอย่างรุ่นอื่นๆแต่ก็โอเคอยู่ใช้งานง่ายเนาะดูเหมือนแบบอยากได้อะไรก็กดเอาแล้วก็จะมีอันนี้มีช่องเป็น LED เป็นตัวเลขมาให้เอาไว้บอกเลขหวยไม่ใช่อันนี้ก็คือเหมือนบอกจำนวนเสียงแบบว่าเสียงที่เราเลือกตอนนี้อยู่เสียง1 2 3 4 5เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด380เสียงโอ้เยอะอยู่แล้วก็มีริทึมมีจังหวะมาให้เนี่ย128เสียงโอ้ราคานี้มีริทึมโอเคเลยนะแต่ว่าเพลงเดโมจะมีประมาณแค่80เสียงแต่ก็ไม่เพียงพอนะเป็นเพลงตัวอย่างมี USB ด้วยหรอ USB เสียบตรงนี้เลยใช้งานง่ายดีไม่ต้องหาเสียบข้างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็น Master Volume ใช้งานง่ายหมุนตรงนี้ได้เลยบางรุ่นก็คือต้องกดเอากดขึ้นกดลงกดเทียร์ตัวแล้วก็อันนี้เป็น Power เปิดปิดเนาะเปิดปิดอ่าฮะข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้เป็นเสียบหูฟังแต่เป็นแจ็คแบบเป็นหัวเล็กเราไม่ต้องแปลงเสียบได้2ตัว2ตัวก็คือสมมติเราเล่นฟังคนอีกคนนึงอยากจะฟังด้วยก็เสียบแล้วก็ฟังได้กันได้เลยหรือว่าเป็นครูกับนักเรียนครูกับนักเรียนนักเรียนแล้วก็ตัวนี้มีปรับเป็นสปลิตได้ก็คือแยกฟัง2เสียงแล้วก็เป็นดูโอก็ผสมเสียงได้เหมือนกันอืมแล้วก็มีเมโทรนอมมีเมโทรนอมในตัวเมโทรนอมในตัวแล้วก็ปรับความเร็วปรับตรงนี้ได้เลยมันจะมีแบบบวกลบตรงนี้อยู่ดีนะผมชอบปรับความเร็วตรงนี้ได้เลยอ่ะบางตัวแบบต้องไปหาเหมือนปรับความเร็วความช้าจะต้องมานั่งเปิดคู่มือเลยใช่หรือไม่ก็กดตรงใช้งานง่ายดีนะฟังก์ชันค้างแล้วกดตรงคีย์อันนี้ก็จะยากนิดนึงก็ใช้งานยากตัวนี้ดูใช้งานง่ายนะง่ายกว่าก็ช่องด้านหลังก็มี USB. ตัวไหนบ้างมี USB B เนาะต่อมือถือได้นะต่อคอมได้แล้วมีอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นออดิโออันนี้สามารถต่อกับแอมป์ได้แล้วก็มีต่อแอมป์นอกได้อันนี้เป็นมี sustain sustain ก็คือแพดเดิลทางเดียวต่อแพดเดิลทางเดียวได้ด้วยต่อแพดเดิลทางเดียวได้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นอะแดปเตอร์ช่องอะแดปเตอร์แต่3ช่องที่ว่า 3-4 ช่องเนี่ยเป็นแจ็คหัวใหญ่แต่ส่วนมากเขาจะเป็นแจ็คหัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แพดเดิล3ทางเนี่ยมันจะมีแจ็คต่างหากอีกรูนึงอยู่ฝั่งนี้แพดเดิลแจ็คฝั่งนึงจะอยู่ฝั่งนี้เลยถึงจะใช้งานได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ช่อง USB B เนาะต่อคอมต่อมือถือก็น่าจะใช้งานได้หลากหลายละตรงนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยเนาะเดี๋ยวมาดูภาคขยายกันบ้างภาคขยายภาคขยายเป็นลำโพงอยู่ด้านล่างเป็นจุดเด่นมากเลยนะผมชอบมากเลยภาคขยายตัวนี้ข้างละ25วัตต์โหแบบดังกระหึ่มมากอ่ะตัวนี้ปกติก็ค่อยประมาณ12นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วสําหรับเป็นราคานี้แต่นี่คือแบบโอกาสจะให้บ้านแตกเลยได้มั้ยค่าละ25คือแบบมันเริ่มเลยอ่ะว่าเทียบเท่ากับโอ้โหเป็นโนตัวใหญ่ๆได้เลยอ่ะแต่ไม่มีผ้าจักรราหรือไม่มีผ้าคุมไว้เนาะอาจจะต้องระวังเรื่องฝุ่นเข้านิดนึงหรือแบบนิดนึงแต่อยู่ข้างใต้แหละน่าจะปลอดภัยได้อยู่เค้าทําหลบไปใช่เค้าทําหลบไว้เริ่มอยากฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ละว่าเฮ้ยมันโอเคขนาดไหนด้วยสปีกเกอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้ลองไปฟังกันเลยไหมเดี๋ยวครูมาสื่อเล่นให้ฟังอ
ชอบมากเลยโอเคเลยอ่ะเออเป็นไงมั่งสำหรับคนเล่นใช่ไหมต้องบอกว่าซิกเนเจอร์เลยคือคีย์เขาหนักมากเมื่อกี้ก็มีแอบมีเมื่อยนิ้วอยู่เหมือนกันคือแบบเป็นแฮมเมอร์บริหารมือได้นิ้วได้เลยอ่ะเนาะแบบซ้อมแบบขนาดคีย์ที่ว่าฝั่งซ้ายที่ว่ามันเบากว่าฝั่งขวาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังหนักอยู่ดีแต่ก็ถูกใจนะโอเคมันเป็นแบบแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์มากเลยเสียงเปียโนเขาก็โอเคแล้วก็ที่ชอบคือฟิลลิ่งเวลาที่เราเหยียบแพดเดิลเหมือนเหยียบของแกรนกับอัพไลท์เลยแสดงว่าเขาทำมาเซตข้างในมาค่อนข้างดีนะใช่น้ำหนักดีจะเบากว่าของแกรนกับอัพไลท์หน่อยนึงแต่ก็ถือว่าจำลองมาได้ดีมากแล้วก็แต่คีย์ดำอาจจะแบบเบากว่าคีย์ขาวหน่อยนึงมีความยุบยับนิดนึงแต่ว่าชอบตรงที่ว่ามันเป็นสัมผัสแบบสักๆเหมือนแบบด้านนิดนึงฟิวไม้เลยไหมเนาะสำหรับคีย์ดำเนาะถ้าเป็นคีย์ขาวก็จะเป็นคีย์เงาโดยรวมก็โอเคถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับจริงๆคนเริ่มเรียนก็ได้นะเพิ่งเริ่มเรียนเด็กๆเพิ่งเริ่มเรียนนี่ชุดนี้นี่ได้เพดัล3ทางมาจบๆเลยเนาะเด็กอาจจะยังเหยียบไม่ถึงแต่ก็ได้เด็กโตเนี่ยได้แล้วก็หรือผู้ใหญ่ก็ได้นะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเล่นเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วเน้นๆเลยคีย์เขาหนักแล้วก็เสียงเป็นโนดีแล้วก็ถามว่าฟังก์ชันเรื่องเสียงที่ว่ามาตั้ง 2-300 เสียงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไว้เล่นๆอย่างเงี้ยได้เหลือเฟือ แล้วก็วัสดุเนี่ยโอเคอยู่แต่จะไม่เหมาะกับแน่นอนว่าขนย้ายไม่ได้อยู่แล้วก็ค่อนข้างหนักเนาะหนักตรงนี้ค่อนข้างหนักเหมาะกับไว้บ้านแต่งบ้านแต่งคอนโดใช้ได้เลยดูเก็บแล้วมันดูเรียบร้อยดีเนาะดูเรียบร้อยเนาะว่าดูเรียบร้อยนะคะสมมติถ้าไม่เล่นแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดไว้กันฝุ่นกันฝุ่นยืดอายุการใช้งานของคีย์ด้วยนะแล้วกันฝุ่นอะไรพวกนี้นี่น้องๆใช้เขียนหนังสือได้ไหมได้เนาะเนี่ยเป็นโต๊ะทำกันบ้านได้เลยเป็นโต๊ะทำกันบ้านของน้องๆได้เลยอ่ะแล้วเวลาแบบเรียนเสร็จก็เปิดชุดสวยงามนี่เป็นโนได้เลยถ้าสนใจเจ้าตัวนี้ทำยังไงดีก็มาที่ร้านได้เลยตอนนี้เรามีโชว์เลยมีโชว์มาลองเล่นมาดูตัวจริงก่อนได้มีสต็อกนะในสต็อกมีพร้อมขายด้วยมีกี่สีนะตัวนี้มี2สีอ่ะมีสีน้ำตาลอันนี้เป็นลายบราวน์แล้วก็อีกสีนึงเป็นสีดำแต่ว่าก็จะได้เป็นลายไม้แบบนี้นะเป็นลายดูดีเลยเนาะเหมือนเคยเห็นแล้วไปแอบดูแล้วแหละหรือว่าถ้าจะเซิร์ชร้านเราทำยังไงดีเซิร์ชร้านเราก็เปโนยูไนเต็ดพิมพ์ได้เลยที่เนี่ยเป็นสาขาราชพฤกษ์ส่วนอีกที่นึงอยู่ในโครงการแฮปปี้ฮับตรงถนนสุคนทศวรรษเราจะเข้า Google หรือเข้า Google Map ก็ได้นะพิมพ์เป็นโดยูไนเต็ดก็จะขึ้นมามีเฟซติ๊กตอกมี TikTok YouTube Channel เว็บไซต์มีทุกช่องทางเลยเนาะพิมพ์เป็นโดยูไนเต็ดที่ Google ได้เลยก็จะขึ้นมาสำหรับวันนี้ตัวนี้ก็เซอร์ไพรส์มากตอนแรกมาเนี่ยคิดว่าต้องเกือบ 20,000 แต่มาแค่หมื่นต้นๆเวิร์กเลยอันนี้มีเซตมากับอะไรบ้างมีเก้าอี้ไหมหรือว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าราคาเราสามารถซื้อเสริมได้นะซื้อเสริมก็ไม่แพงเก้าอี้เป็นโนตัวละพันกว่าบาทมีเยอะเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดซื้อก็คือตัวนี้มาเป็นเซตแบบนี้เลยแบบว่าใช่ครบเครื่องมาครบเครื่องแบบนี้เลยส่งฟรีนะติดตั้งฟรีกรุงเทพและใกล้เคียงส่งฟรีทั่วไทยเลยมีเก็บไปทางด้วยถ้าสมมติว่าอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วน okay. ตัวหน้าจะเป็นรีวิวตัวไหนก็ติดตามกันในช่องกูรูเปียโนเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวกันก่อนนะคะโอเคครับบ๊ายบาย